มากลับมายืนต่อ5วันบันเทิงกับคิรดีครับคุณผู้ชมขาในที่สุดพ่อพระเอกสุดฮอตเนี่ยนะคะแบร์รี่หรือว่านาเดะคุกิมิยะก็มี Instagram ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเขาใช้ชื่อว่าคุกิมิยะเฮ้ยทำไมไม่ใช่คุกิมิยะงงนั่นน่ะสิคุณอ่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคือต้องบอกว่าพอสร้างเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะเขาก็กดติดตามยาย่าเป็นคนแรกด้วยคุณผู้ชมค่ะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาฟอลโล่ไป3คนแล้วคนแรกก็คือเป็นยาย่านะคะคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะเดชเนี่ยมีการเปิด IG มาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแบบไม่ได้เอาไว้ลงผลงานชื่อนั้นน่ะคือเนี่ยอันเนี้ยชื่อว่าFor Thai Kids นะคะคือเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของผลงานก็จะมีแม่แก้ว IG ของแม่แก้วเนี่ยคอยโพสต์รูปคอยอัปเดตอะไรต่างๆให้แฟนๆได้ชมกันมาหลายปีแล้วครับเมื่อกี้ผมแอบเห็นนะเดช follow 3คนใช่มีย่าย่ามีแม่แก้วแล้วใครอีกคนมองไม่ทันแฟนคลับเป็นแบบว่า official ของเขาอะไรอย่างนี้ล่าสุดครับพี่ๆนักข่าวของเราครับมีโอกาสได้ไปเจอน้องย่าย่าครับเลยแอบถามสักนิดนึงว่ารู้ไหมว่าพี่ณเดชเนี่ยเขาเล่น IGแล้วนะทำไมอยู่ดีเนี่ยเขาถึงยอมเล่นอ้าวย่าย่าจะว่ายังไงไปฟังกันครับคือเขาบ่นมานานมากแล้วว่าอยากมี IG เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะแบบว่าอยากลงรูปให้แฟนๆได้ดูค่ะเชื่อว่าทุกคนอยากให้มีเพราะพี่เขาก็เป็นคนที่ถ่ายรูปสวยแล้วไอเดียก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแค่เขามี Instagram ให้ทุกคนได้ดูก็ดีแล้วค่ะโอเคมาคิวค่ะใช่ที่คุณอยากรู้ว่าทำไมไม่เป็นณเดชน์คุกิมิยะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทำไมต้องเป็นคุกิมิยะงี้ขอให้คุณดูของย่าย่าค่ะอ๋ออุรัสยาสคุกิมิยาสคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยาสยาสอะไรอย่างงี้หรอกจริงๆแล้วมันมีที่มาเอางี้ดีกว่าว่าย่าย่าเขาจะชี้แจงแถลงไขเรื่องนี้ว่ายังไงไปฟังกันเองค่ะถ้าแปลค่ะเหมือนของหนูค่ะ Russia's มันก็คือเหมือน Instagram ของหนูรัสเซียค่ะแต่ว่ามันแค่ไม่มี apostrophe หรือว่าเขาเพิ่งคิดชื่อออกเขาเลยเปิดเหมือนเป็นการบอกไกลๆไหมคะว่าเป็นคุกิมิยะของรัสเซียอุ้ยหนูว่าเขาไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นแน่นอนค่ะเอาจริงเราชอบการชงของพี่ๆนักข่าวมากเลยอ่ะเอ้ยหรือเขาจะหมายความว่าเขาเป็นของย่าย่าหรือรัสเซียหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เลยมีแบบ apostrophe s อะไรเงี้ยตามเหมือนย่าย่าเงี้ยหรอ apostrophe s เนี่ยมันคือการแสดงความเป็นเจ้าของนะฮะงั้นถ้าเกิดเราอยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของณเดชด้วยเราก็ไปยาสด้วยก็ได้เดียยาสคิวยาสเนี่ยนะเอ้าแต่ว่าคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่น่ารักใครที่เป็นแฟนคลับเขาก็อย่าลืมไปตามณเดชแล้วกันนะใช่แล้วนะคะส่วนเดี๋ยวณเดชเขาจะมีออกงานเราจะตามมาสัมภาษณ์เรื่องนี้แน่นอนนะคะใช่ครับ